็ให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยใจเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแล้วสำหรับผู้ที่ตั้งใจเป็นประธานรองหรือประธานกองก็ตามเนี่ยที่กำลังใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยก็ใช้เวลา2วันนี้ลุยกันให้สะบั้นแหลกเลยถ้าเราทำตามลำพังแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปถึงเป้าหมายนี่เราก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาด้วยจะไปกลัวความเหนื่อยยากลำบากนะจ๊ะความเหนื่อยยากมันก็ต้องเหนื่อยยากทุกคนทุกแห่งนอนเฉยๆก็ยังเหนื่อยแต่ที่เหนื่อยอย่างนี้ไปชวนคนมาทำความดีนี่เราจะได้บริวารสมบัติจะมีพวกพ้องที่เป็นเศรษฐีช่วยตามรักษาสมบัติให้กับเพื่อนมนุษย์เราได้ชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรของโลกเพราะฉะนั้นเหนื่อยนี้เป็นทางมาแห่งบุญและภารกิจของเราที่เราได้มาเกิดกันในภพนี้ชาตินี้จะมีบริวารนี่เยอะแยะเลยในการชวนคนทำความดีจะมีบริวารเยอะนี่เทพบุตรใหม่นี่กำลังนั่งปลื้มอยู่ในชุดสีขาวที่สดใสโทนสีขาวแล้วก็ประดับด้วยเครื่องประดับเหมือนสีลุ้งนั่นแหละประการเครื่องประดับเนี่ยสะท้อนแสงของเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์อภรรพ์เป็นทิพย์นั่นเหมือนสีลุ้งนั่นแหละสดใสบริวารใดแต่งชุดขาวสวมรัตนชาติสีแดงก็เหมือนเหลือบเหลือบแดงๆมีพื้นขาวนั่นม่วงกล้ามเงินกิ้วเหลืองแสดแดงก็จะเป็นไปตามอย่างเงี้ยแต่พื้นเสื้อจะพื้นเสื้อผ้าพื้นขาวเหมือนมุกใสๆแหมเรานึกถึงนึกออกไปจ้ะเครื่องประดับที่เป็นรัตนชาติโอ้ยสดงามกำลังปลื้มโยบรัตนบลังปลื้มอะไรปลื้มทบทวนบุญพออสมทิพยสมบัตินี้เราได้แต่ใดมาอันนี้นี่ได้เพราะบุญนั้นบุญนี้บุญนู้นแต่บุญที่ปลื้มมากๆคือบุญที่ชวนคนทำความดีได้บวชธรรมทายาทได้ตั้งชมรมพุทธไปทุกสถาบันได้ส่งเสริมการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าบริวารสมบัติจึงเยอะแยะกำลังปลื้มแต่เห็นภาพตรงนี้จะปลื้มที่สุดนอกเหนือจากสร้างวัดกฐินผ้าป่าหรือบุญอะไรต่างๆในทุกๆบุญกำลังนั่งปลื้มเทพบุตรใหม่ที่รูปหล่อทีเดียวซึ่งเพิ่งแปลงเพศจากผู้หญิงในเมืองมนุษย์จากเทพธิดาในเมืองมนุษย์แปลงเพศโดยไม่ต้องผ่าตัดแค่ระลึกนึกถึงบุญที่ตัวทำมานมาเพศภาวะของขันธ์5ที่เป็นสุภาพสตรีก็หายไปกลายเป็นเทพบุตรตั้งแต่อยู่บนเทวรถทองประดับรัตนชาติแต่เราไม่ได้บริวารเพราะน่าจะเห็นภาพนี้ชัดเจนมองในที่ประจักษ์ขู่ไม่ต้องเอี้ยวไม่ต้องอะไรนั่งเฉยแต่ไม่ใช่ว่าเอี้ยวไม่ได้นะแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอี้ยวหรือเหลียวซ้ายแลขวาเป็นทิพยสมบัตินั่งปลื้มในขณะที่ปฏิสันถานเทวบุตรบุตรมาแต่ไกลแล้วมาแล้วมาแต่ไกลแต่ยังไม่เข้ามาถึงเขตของวิมานเทพบุตรใหม่เนื่องจากว่าวิมานใดมีเทพบุตรหรือเจ้าของวิมานไปเกิดใหม่รัศมีวิมานนั้นจะวาบวาบเพราะว่าปฏิสันถานเทวบุตรของวงบุญพิเศษก็จะมองดูนี่เขตไหนเนี่ยปฏิสันถานเทวบุตรในเขตไหนก็จะมองเอามาแล้วเหรอมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีชื่อใหม่วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ชื่ออะไรก็ไม่บอกกันแล้วแต่เขาจะตั้งเอามาแต่ไกลแต่ใจเทพบุตรใหม่ก็กำลังปลื้มปิติบุญที่ชวนคนทำความดีเพราะฉะนั้นกฐินที่เหลือเวลาอีก2วันนี้เรามาชวนคนทำความดีดีกว่านะจ๊ะ
ครจะสนใจคลื่นอะไรก็แล้วแต่แต่คลื่นแห่งความดีนี่เราต้องสนใจนี่สำคัญมากๆทีเดียวนี่แหละคลื่นแห่งความดีนี่สร้างเป็นกระแสให้มาวันกฐินนี่ให้เยอะๆถ้าหากเราตั้งใจมากฐินด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีใครเป็นอุปสรรคหรอกมีแต่ก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมาสั่งสมบุญแล้วก็แต่งชุดขาวสวยๆหน้าใสๆอ่อนๆทำหน้าอ่อนๆหน่อยนะจ๊ะให้อ่อนๆให้เส้นมันตื้นๆแล้วก็มาด้วยหัวใจใสๆที่จะมาเอาบุญทั้งตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นมาด้วยหมู่ญาติเอามาให้หมดเลยเราจะต้องขนกลับไปดุสิตบุรีวงพลพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นใช้สองวันที่เหลือนี้ให้ดีนะลุงนะนี่ไปชักชวนเอาบุญไปชักชวนคนทำความดีแล้วจะมีปิติใหญ่เหมือนอย่างที่เทพบุตรใหม่กำลังมีปิติใจในตอนนี้บนรัตนบัลลังก์กลางวิมานทองประดับรัตนชาติที่สวยสดงดงามตระการตาแวดล้อมด้วยบริวารอมันทิพย์มากมายในอาภรณ์สีขาวที่สะท้อนแสงของเครื่องประดับเหมือนสีลุ้งเป็นประกายกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งแม้ยังไม่ได้เจรจาอะไรกันตามแต่รอยยิ้มของเทพบุตรทำให้หัวหน้าบริวารแล้วก็บริวารในหน่วยงานต่างๆปลื้มไปด้วยที่เจ้าของวิมานมีความปลื้มบริวารที่เกิดขึ้นในบุญของเจ้าของวิมานก็ปลื้มที่เจ้านายตัวปลื้มแต่ก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันก็ยิ้มไปยิ้มมาสดชื่นเบิกบานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายังมีลมหายใจไปถึงวันพรุ่งนี้ต้องเอาบุญให้มันเต็มที่เพราะว่ามีเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาของเราหลายท่านได้เดินทางไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะอยากจะมางานกฐินในวันพรุ่งนี้แต่ไม่อาจรักษาลมหายใจได้ท่านก็เดินทางไปก่อนอย่างถูกหลักวิชาอย่างผู้ที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ก็คืออาจารย์สาวรักษ์ปิมปิติซึ่งตอนนี้ก็ได้ละโลกไปแล้วถอดกายมนุษย์หยาบไปแล้วทั้งๆที่ยังปรารถนาอยากจะมาทอดกฐินแต่ตอนนี้เราก็ได้ค่อยๆทยอยบอกผ่านปรโลกนิวส์นะจ๊ะมาถึงตอนที่ท่านได้ไปสู่เป็นเทพบุตรไปอยู่ในวงบุญวิเศษเขตไหนกำลังนั่งชื่นชมทิพยสมบัติเมื่อวานเราก็ได้เล่าสู่กันฟังนะจ๊ะก็เล่าสู่กันฟังว่ากำลังปลื้มแล้วก็เห็นภาพแห่งบุญที่ตัวได้ทำไว้แล้วก็มาเป็นทิพยสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตในนี้ด้วยบุญอะไรก็เห็นชัดและบุญที่ปลื้มมากที่สุดก็คือบุญในการชักชวนคนทำความดีชวนมาบวชชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายมาอบรมธรรมทายาทอะไรต่างๆเหล่านี้จะปรากฏชัดเจนมากเพราะฉะนั้นบริวารจะเยอะกำลังปลื้มอกปลื้มใจเทพบุตรใหม่ที่นั่งอยู่กลางรัตนบัลลังก์กลางสภาในห้องโถงใหญ่ๆเราอย่านึกว่าแค่นี้นะจ๊ะมันใหญ่มากอย่าลืมว่าพระวิมานสูงเป็นยอดไม่ใช่หนึ่งยอดไม่ใช่ร้อยยอดแต่มันมากกว่านั้นนึกถึงภูเขาใหญ่ๆเป็นประเทศสักประเทศหนึ่งวิมานอยู่ตรงนั้นคำว่าห้องโถงนี่จุบริวารได้เป็นล้านล้านท่านมีบริวารสมบัติมากกำลังปลื้มปิติยินดีทบทวนเห็นภาพแห่งบุญเกิดขึ้นกุศลนิมิตเกิดขึ้นชัดเจนแจ่มใสท่านกำลังยิ้มไปยิ้มมาด้วยความปิติเบิกบานแล้วเมื่อวานได้เล่าถึงว่าไกลๆจากวิมานเนี่ยก็ได้เห็นมหาปฏิสันถารคือแผนกต้อนรับนี่ของวงบุญวิเศษกำลังพาบริวารมานั่งเทวรถมาแล้วไกลๆแล้วเราก็มาจบกันตรงนี้ปรโลกเดียวจบตรงนี้วันนี้ณตอนนี้ก็ได้เข้าปฏิสันถารมหาปฏิสันถารเทวบุตรพร้อมด้วยบริวารก็เข้าไปในวิมานเทพบุตรใหม่ยืนเรียงรายกัน
เดินระหว่างแถวเทพบุตรใหม่ก็ลงมาจากรัตนบัลลังก์มายืนต้อนรับสงบนิ่งมาปฏิสันถารเทพบุตรก็กำลังแนะนำตัวเองเราชื่อนั้นชื่อนี่ทำหน้าที่เป็นมหาปฏิสันถารบงบุญพิเศษเขตในนี่เราได้รับทราบว่าท่านได้มาบังเกิดใหม่แล้วในเทวโลกนี้ดุสิตบุรีบงบุญพิเศษเขตในจึงมาต้อนรับข้ากำลังพูดคุยแนะนำตัวเทพบุตรใหม่ก็ยืนสงบนิ่งๆลอยอยู่แล้วก็มีต่างก็มีบรรณาการซึ่งกันและกันนี่นะจ๊ะก็กำลังแนะนำและขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องพาไปมหาที่วิมานมหาสมณะเทวบุตรเห็นไหมเจ้าว่าถ้าผู้ที่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก้นยังไม่ทันอุ่นนะมาแล้วเห็นไหมเจ้าธรรมหาปฏิสันถารมาก็แปลว่าเตรียมที่จะอัญเชิญเทวบุตรใหม่เข้าไปสู่วิมานมหาสมณะเทวบุตรเพื่อที่จะรายงานตัวแล้วก็สถาปนาชื่อเทวบุตรใหม่ชื่อเทพบุตรใหม่นี้จะชื่ออะไรหรือชาวสวรรค์ที่เกิดใหม่นี่ในสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยจะชื่อว่าอย่างไรโปรดไปค้นในเอ็นไซโคโลปีเดียหรือตามเว็บต่างๆถ้าไม่เจอโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้เรามาดูสปอตกฐินบรมจักรพรรดิกันก่อนจ้าเหลือเวลาอีก54วันก็จะถึงวันตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนามหาวิหารพระมงกุฎเทพมุนีณแผ่นดินรูปดอกบัวหมด2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้น54วันนี้ก็ต้องรักษาใจของเราให้ใสๆด้วยการระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินอะไรก็ต้องให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยใจเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมหาปูชนียาจารย์เด็กคุณหลวงปู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยมีเลี้ยวมีแรงแค่ไหนนะจ๊ะกำลังความคิดสติปัญญากำลังทรัพย์กำลังพวกพ้องไปรวมมาอบุญกับท่านจะได้เชื่อมสายบุญอยู่กับท่านเวลาท่านไปเกิดมาสร้างบารมีปราบมารยุคไหนแล้วก็จะได้มาเกิดสร้างบารมีกับท่านนะจ๊ะแล้วก็จะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้น54วันนี้รักษาใจให้ใสแล้วก็รักษาลมหายใจไว้ด้วยอย่าลืมนะจ๊ะว่าความตายมีนิมิตหมายไม่ว่าจะวัยขนาดไหนทุกเพศทุกวัยล้วนมีเวลาแห่งชีวิตเท่ากันทั้งสิ้นเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเหมือนอย่างนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านหนึ่งเห็นไหมจ๊ะอยากจะมางานกฐินได้ก็มาไม่ได้ตั้งกองกฐินไว้ด้วยอาจารย์สวรักษ์เปี่ยมปิติซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็จะทำชำระร่างกายหยาบของท่านแล้วเห็นไหมจ๊ะท่านก็เดินทางไปสู่เทวโลกแล้วไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตอนนี้ท่านกำลังนั่งปลื้มนะนี่รักษาลมหายใจไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรท่านปลื้มเมื่อมหาปฏิสันถารเทวบุตรเขตในกลับไปแล้วนั่งปลื้มแต่ก็ใช้ภาษาอะไรก็แล้วแต่นี่ครูไม่อยากก็ยังไม่บอกตอนนี้แล้วกลัวจะรู้นั่นใช่เพราะนั่นก็ให้ไปสันนิษฐานกันก่อนแต่ว่าท่านกำลังนั่งไม่มีเวลาไม่ใช่อะไรวันนี้ไม่เคยมีเวลามันดึกละเดี๋ยวมีเคสสตัดดี้ท่านนั่งปลื้มรัตนบัลลังก์ทำสมาธิอยู่ในท่าที่ห้อยเท้าสงบนิ่งยิ้มหลับตาปิ้มๆนั่งนายยิ้มๆมองดูทบทวนบุญเสร็จแล้วก็มองดูพระในตัวใสๆกำลังปลื้ม
คงจะตรวจตาทิพยสมบัติอีกสักระยะหนึ่งไอ้ปลื้มเสร็จแล้วก็จะกำหนดวันเวลาที่จะไปเข้าเฝ้ามหาสมณะเทพบุตรที่วิมานของท่านก็กำลังปลื้มพอตอนนี้ทราบแล้วเรื่องราวแล้วก็จะได้รับชื่อไอ้ตรงที่ไปอยู่ในวิมานของมหาสมณะเทพบุตรนั่นเนี่ยแต่ชื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนตั้งหรืออะไรอย่างไรนั้นมันต้องไปถึงตรงนั้นก่อนแต่ตอนนี้ท่านนั่งทำสมาธิคงมีระยะหนึ่งเราจะต้องเตรียมจัดขบวนอะไรต่างๆบริวารก็จะต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรให้สง่างามนี่พอเข้าไปอยู่ในหมู่ผู้มีบารมีแก่ๆเทพบุตรเกศในเทพธิดาก็มีทั้งเทพบุตรเกศนอกก็มีทั้งเทพธิดาทั้งเทพบุตรจะต้องสง่างามบนสวรรค์นี่เขามีเครื่องประดับเอาไว้โชว์เพราะนั้นต้องอลังการทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยให้ท่านนั่งทำสมาธิระลึกนึกถึงบุญเพื่อคอยวันเวลาที่หัวหน้าบริวารจะไปเอาเครื่องประดับมาแต่งองค์ทรงเครื่องเทพบุตรใหม่กันแต่ตอนนี้นี่เรามาโอ้เอาสักนิดอีกหนึ่งนาทีอันนี้นี่ความตายก็ไม่มีนิมิตหมายไม่ว่าจะเพศหรือวัยไหนก็ตามมีเวลาเท่ากันที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายอาจจะตายก่อนในวัยอันควรเช่นวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนเป็นต้นไม่ถึงวัยอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนี้75ปีซึ่งก็มีตัวอย่างให้ดูมาแล้วจากเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆนี้คืออาจารย์สาวลักษณ์เปี่ยมปิติที่เราจะส่งร่างนักรบกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละวันนี้วันพฤหัสบดีที่9ก็เลย3วัน2วัน3วันก็จะชำระร่างของท่านที่ปฐุมเจดีย์เจดีย์รูปดอกบัวเนี่ยถ้าดอกบัวชูขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วก็แปลว่าต้องรีบส่งแล้วเห็นไหมจ๊ะเธออยากอยู่ร่วมงานกฐินเพราะตั้งกองกฐินเอาไว้แต่ก็ไม่อาจที่จะรักษาลมหายใจได้ตั้งนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเห็นไหมจ๊ะแล้วก็ต้องเดินทางไปสู่วงบนพิเศษดุสิตบุรีวงพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตในไปแล้วทั้งที่ยังไม่อยากจะไปเลยอยากจะสร้างบุญให้เยอะๆแต่ก็อยู่ไม่ถึงไม่อาจจะรักษาลมหายใจได้นี่เธอไปแล้วเห็นไหมจ๊ะแต่ว่าก็ได้สั่งสมบุญกันมามากมายเพราะนั้นจะมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจกันมาอย่างดีนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่กลางวิมานทองประดับรัตนชาติที่ใหญ่โตโอฬารที่เขตในจิตใจของเทพบุตรใหม่ตอนนี้ดีแตกต่างจากตอนเป็นมนุษย์สิ่งที่อยู่ในมนุษย์ก็จะมีบุญบาปปรุงอยู่ในใจจะพูดนั่นพูดนี่แรงนั่นมาดเฮียบเฮียบเด็ดเด็ดเด็ดเดียวหรืออะไรต่างๆนั่นน่ะจะไม่เห็นในเทพบุตรใหม่พระดวงใจตอนนี้ใสถูกปรุงแต่งด้วยบุญบุญญาภิสังขารบุญที่ได้สั่งสมไว้อย่างดีในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลอ่อนหวานจะพูดดีๆกับบริวารกับอะไรต่างก็มองพระมั่งได้เล็กถึงบุญปลื้มมั่ง
ชื่นใจในวันนี้ก็บริวารก็ได้เตรียมเอาเครื่องประดับมาให้ดูแล้วเครื่องประดับชุดต่างๆที่จะให้เทพบุตรใหม่เลือกที่จะสวมใส่ไปในมหาสมาคมนิมานมหาสมณะเทวบุตรในวาระอันควรเนี่ยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างดีทีเดียวชุดคลุมข้างนอกประดับรัตนชาติกรอบหน้ารัดกล้าวอย่างนี้เข็มขัดที่สวยๆอลังการรองเท้าอะไรต่างๆเครื่องประดับแหวนเบิร์นโอ้เยอะแยะไปหมดเลยบริวารก็หัวหน้าบริวารก็จะเอามาให้ดูมาอย่างนี้ท่านชอบไหมอะไรต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้เนี่ยแต่เขาจะพูดเพราะนะที่เรานึกไม่ถึงเขาจะพูดกันก็เขาจะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะอ่อนโยนละมุนละไมทำไมเอาอย่างนี้ไม่เอาไปไกลๆเก็ตเอาอะไรอย่างนี้แล้วเอาอันนี้ใหม่มาบอกมานี่บอกให้มานี่ไม่ใช่บอกให้ไปก็ไม่ใช่ก็จะยิ้มยิ้มเบิกบานสบายสบายว่าเราจะนึกภาพของท่านไม่ออกหรอกเทพบุตรใหม่ว่าบุคลิกตอนอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดไม่หยุดยั้งที่จะอบรมสั่งสอนให้แสงสว่างอยู่ตลอดเวลาจะเข้มงวดในทุกอริยบทกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตกับทุกๆคนบอกไม่ต้องมาเยี่ยมจะเตรียมตัวไปแล้วอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดให้พยุงนั่งสมาธิกายต่างๆตรงๆอะไรเงี้ยแต่นี้เทพบุตรใหม่ที่จะอ่อนโยนอ่อนหวานนี่ไหมจ๊ะจะแตกต่างจากในเมืองมนุษย์ส่วนอุปนิสัยทายาทในเมืองมนุษย์อยู่ที่การกำเนิดเดิมซึ่งทำมาเป็นมนุษย์อันนิสัยนี่ก็ยังติดมาแต่พอเป็นเทพบุตรนี่จริตอัธยาศัยดวงบุญในกายทิพย์ก็จะเปิดขึ้นใช้กายก็สวยงามปกติแล้วเนี่ยเอาเฉพาะวงบุญพิเศษซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้เราค่อยๆเข้าไปใกล้กันไปเรื่อยๆนะเริ่มจะคุ้นเคยเริ่มจะรู้จักกันนิดๆว่าอ๋อเขาเป็นอยู่อะไรกันอย่างไรซึ่งต่อไปเราจะทำเป็นแอนิเมชันนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เอางี้ไปก่อนบางวิมานเนี่ยในเขตเสบียงก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งเขตในก็จะคิดอีกแบบหนึ่งสมมุติว่าเขตนอกเนี่ยเขตเสบียงก็จะคิดจะชื่นชมทิพยสมบัติดูนู่นดูนี่ให้สบายอกสบายใจเพลินอยู่ระยะหนึ่งหลังจากที่มหาปฏิสันถารเทวบุตรเกียรตินอบจะไปแนะนำอะไรแล้วก็จะยังละเหยชื่นชมทิพยสมบัติฟังบริวารชื่นชมปสมบัตินี้แม่เจ้าได้มาจากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปปลื้มแต่เขตในเนี่ยอย่างเทพบุตรใหม่กันนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวเนี่ยอยากจะไปกราบมหาสมณะเทวบุตรอยากจะไปเร็วๆเนี่ยก็จะเพราะว่าดีใจมากที่ได้จะไปได้เข้าเฝ้ามหาสมณะเทวบุตรเพราะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่ในเมืองมนุษย์เป็นความใฝ่ฝันมากหรืออยากไปถึงแม้จะปลื้มใจในทิพยสมบัติก็จะตรวจตาดูพอเป็นไอเดียพอสมควรจริงๆแล้วนี่ถ้าจะเทียบเวลาในเมืองมนุษย์จะต้องระเหยรอยชาอยู่ถึง3เดือนในเมืองมนุษย์ในการที่จะดูเพราะเทียบเป็นเวลาที่นั่นก็ไม่ได้นานเท่าไหร่กับบนสวรรค์ชั้นดุสิต
ดยเฉพาะวงวนกิเสเขตบรมโพธิสัตว์แต่เทพบุตรใหม่คอยถึงวันนั้นไม่ไหวอยากจะเข้าฟังแม้จะปลื้มใจในทิพยสมบัตินักเรียนใหม่เนี่ยอาจจะไม่นึกไม่ออกแล้วเราก็ทำแอนิเมชันของดิสซิบิลีวงวนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เนี่ยไม่ทันหรอกเราต้องขอยืมภาพชนบทนะจ๊ะของดาวดึงซึ่งถือว่าเป็นบ้านนอกของสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่จะเอาไปเทียบกับบนชั้นดุสิตไม่ได้นะเหมือนเอามหาทุกขตาไปเทียบกับบรมเศรษฐีหรือบรมจักรพรรดิมันเทียบกันไม่ได้นะแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะเรายังไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายทำหรือถ่ายทอดที่พร้อมที่จะถ่ายทอดออกมาแต่เทพบุตรเขตในเนี่ยอย่างเทพบุตรใหม่เนี่ยถึงแม้จะปลื้มในทิพยสมบัตินี่นะแต่ใจลึกๆ ก็ไม่ได้ผูกพันกับทิพยสมบัติมันเป็นปกติของเขตในเลยมันเป็นแปลกมากเพราะว่าในใจมีอย่างเดียวคืออยากจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมถึงแม้ว่าบริวารจะเอาทิพยสมบัติอันนี้มาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นอะไรต่างๆพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะหูก็ชื่นชมก็ดีใจนะมันแปลกสองอารมณ์ในเวลาเดียวกันชื่นชมในทิพยสมบัติว่าบังเกิดขึ้นที่บุญที่เราทำอย่างนี้อย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ใจที่จะผูกพันกับทิพยสมบัตินี้มันก็ไม่มีนะมันปลื้มเล็กๆแล้วก็ปล่อยวางคือพอปลื้มจบจริงๆเลยปลื้มไปจบไม่ใช่ปลื้มแล้วก็ยังอะไรอาวรอะไรต่างๆคล้ายๆตัดบัวแล้วยังเหลือเยื่อใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัดไปตายขายไม่ขาดอะไรเงี้ยแต่นี่มันจะพักเดียวก็จะชั่วเลยจะชั่วชะกันไปเลยนี่ก็เป็นเทพบุตรใหม่ก็มีความคิดในประการหลังเนี่ยคือปลื้มจะจบนะจ๊ะไม่ได้ติดใจเท่าไหร่เพราะผูกพันเอาไว้ใจผูกพันเหมือนน้ำมือเชือกไปพันผูกไว้เนี่ยกับที่สุดแห่งธรรมจะไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะไปเข้าเฝ้าการที่ต้องประดับเครื่องประดับอะไรอย่างนี้แม้ไม่ผูกพันก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องแสดงถึงยศหรือศักดิ์ของเทวดาคือมันเป็นเครดิตบนสวรรค์ประเครดิตของเทพบุตรใหม่ในเขตในนั้นต้องไม่ธรรมดาจะเขตนอกเขตในเนี่ยการมีเครื่องประดับมันเป็นเครดิตที่จะต้องสวมใส่กันให้อลังการเลยนิ้วมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดนี่จะใส่มันให้หมดเลยเนี่ยเพื่อความอลังการอย่างนี้เราคงจะติดตามเทพบุตรใหม่ไปวันละเล็กวันละน้อยยกเว้นว่าเราจะเบื่อหรือครูไม่ใหญ่เบื่อเราสำคัญที่เรารอคอยที่จะเอาบุญใหญ่เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายนี่แหละทุกเพศทุกวัยล้วนตายหมดมีเวลาเท่ากันจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งสมบุญของเราไว้ให้ดีมีตัวอย่างให้เราเห็นคือนักเรียนตำบานฝันหรือแฟนวิญญาหลายๆท่านโดยเฉพาะล่าสุดอาจารย์โสรักเปี่ยมปิติเห็นไหมจ๊ะอยากมางานกฐินแต่มัจจุราชก็ไม่ให้โอกาสท่านก็ต้องเดินทางจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ดุสิตบุรีวงศ์บนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้วัยที่ยังไม่ถึงอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์75ปี60กว่าเท่านั้นเดินทางไปแล้วท่านเดินทางไปครูไม่ใหญ่ก็ใจหายเพราะเราก็60กว่าเช่นเดียวกันมันก็ไหลๆก็ไปแล้วเนี่ยก็คงจะพูดถึงเทพบุตรใหม่อีก2วันก็ทนหน่อยในการฟังเรื่องราวที่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหาฟังง่ายไม่ใช่ไปลองค้นหาดูก็ดีมันก็ไม่ใช่ง่ายคือครูไม่ใหญ่ก็ทั้งเกรงกลัวจะเบื่อกันนะแต่ว่าต้องการที่จะให้
เป็นความรู้เพื่อจะเป็นธรรมทานบุญเกิดขึ้นกับอาจารย์สาวลักษณ์เปี่ยมปิติจึงได้พูดถึงท่านตลอดมาแล้ววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เราก็จะชำระร่างของท่านแล้วก็จะเล่าต่ออีกวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เพียงพอแล้วดังนั้นก็จะให้โอกาสเราไปศึกษากันเอาเองนะจ๊ะเพราะบางคนที่ก็มาเข้าใจแล้วฟังก็เออฟังผ่านแล้วก็มาคอยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ให้ไปหาความรู้เอาเองแต่วันนี้ก็จะพูดถึงท่านอีกนิดหน่อยวันละหนึ่งหรือสองนาทีเอาวันละนิดวันละนิดลองไปค้นดูในเอ็นโซโคปีเดียเลยเลยอาเถอะไปค้นดูก็เลยไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายไปลองดูไปลองหาดูมันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละแต่จะกว่าจะเจอแต่นี่เราฝันเป็นตุเป็นตะเราเฉพาะหมู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเท่านั้นแต่เจตนาในครูวิทยาต้องการให้ค่อยๆเข้าไปใกล้เรียนรู้เรื่องราวของฤาษีบุรีวงศ์บนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์โดยผ่านอาจารย์สาวลักษณ์เปี่ยมปิติจะได้เป็นนำมาทานบุญใหญ่เกิดขึ้นกับท่านที่ท่านอุทิศตนระหว่างมีชีวิตอยู่เพื่องานของพระศาสนาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมพุทธทุกสถาบันคือครูไม่ใหญ่คิดแต่ท่านไปดำเนินการได้สำเร็จตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเธอก็ไปรับภารกิจที่ทำได้สำเร็จตั้งแต่คนมาสอบหลักร้อยคนเป็นหลัก4ล้านคนกำลังจะขึ้น5ล้านคนติดต่อกันมาหลายปีแล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีประชากร4ล้านกว่าคนแล้วเมื่อเราตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าทีหนึ่งเท่ากับทั้งประเทศของนอร์เวย์เราจะได้นึกภาพออกว่าอาจารย์สาวลักษณ์เปี่ยมปิติท่านฝึกลูกศิษย์ของท่านอย่างไรจนกระทั่งสามารถขยายงานตอบปัญหาธรรมะเพื่อปลูกฝังศีลธรรมความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่เยาวชนผ่านการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเนี่ย4ล้านคนในแต่ละปีหลังๆเริ่มต้นปีละหลักร้อยปีหลังๆ4ล้านกว่า4ล้านกว่า5ล้านจนไปที่อึกทึกคึกโครงกันไปทั่วโลกสำหรับผู้ใคร่ที่จะจัดที่ดีการขยายความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในประเทศต่างๆคือพุทธบุตรหลากนิกายหลายนิกายทีเดียวได้มาถามครูไม่ใหญ่มันจะทำยังไงเนี่ยถึงสามารถนำเด็กมาตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้ตั้งประมาณตั้ง4ล้านคนได้ก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าเราก็เริ่มขึ้นจากหลักร้อยแล้วก็ผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็ยังแต่พระเดชคุณหลวงพ่อตั้งแต่ชีโวหรือพระเปานาวิริยะคุณนี่สภาคฤหัสถ์ก็อาจารย์สำลักเปี่ยมปิติได้ทำงานกันไปเป็นทีมแล้วก็บอกโน้ตฮาววิธีการท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไปทำในประเทศของท่านบ้างแล้วก็ไม่ใช่ตอบปัญหาธรรมทางเขาหน้าเฉพาะนักเรียนนะนิสิตนักศึกษายังมีประชาชนมีครูมาสอบมืออะไรโอ้เยอะแยะอีกหน่อยนี่เราจะขยายการตอบปัญหาธรรมผ่านพ่อเขตพ่อโรงเรียนคนครูผู้มีบุญแล้วก็ไปยังนักเรียนแล้วก็ไปถึงผู้ปกครองที่มาสอบมีทั้งนักในร้อยทั้งตำรวจทหารพลเรือนมาหมดก็มาตอบปัญหาธรรมะทางการแพทย์แต่คุณพยาบาลนี่แหละมาถึงเวลาแล้วที่คุณพยาบาลก็จะต้องมาศึกษาก็เรียนรู้เรื่องหลักความเป็นชีวิตผ่านการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านี่นะจ๊ะก็มาเรียนรู้กันวันนี้เทพบุตรใหม่ก็ยังนั่งอย่างสง่างามพลรัตนบัลลังก์กลางวิมานทองประดับรัตนชาติแวดล้อมไปด้วยบริวารมากมายเหลือขนาดนับกำลังมองดูทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญต่างๆสมัยเป็นมนุษย์ทุกๆบุญได้แปลไปเป็นทิพยสมบัติ
ป็นวิมานไปเป็นอาหารทิพย์บริวารสมบัติเครื่องบรรดับเสื้อผ้าเทวรสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นการตรวจดูทิพยสมบัตินี่ทำได้หลายวิธีนะนี่หลายเห็นไหมเห็นไหมนี่ถ้าคอยบอกเลยเด้อนี่ไงนี่ไงไปค้นในเอ็นซิโคลวิเดียดูสิมันไม่ใช่ง่ายเห็นไหมจ๊ะนี่ไงไม่ใช่ง่ายแล้วบางคนก็ฟังเพลินๆบางคนฟังเพลินๆบางคนฟังลำคาญเงี้ยโปรดจะลำคาญอีก2วันวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นไม่เล่าแล้วล่ะก็ให้ไปหาความรู้เองเอา2วันวันนี้อีกวันพรุ่งนี้อีกวันเพื่อฉันสาวรักก็นั่งดูบริวารจะเดินพาเรดมานี่นี่วิธีหนึ่งแล้วบริวารก็จะออกจากซุ้มที่พักของบริวารแล้วก็ไปซุ้มที่เก็บทิพยสมบัติอีกตั้งห้าเยอะแยะซึ่งจะมีดวงแก้วสารพัดนึกย่อมาอีกดวงหนึ่งในแต่ละซุ้มนั้นซึ่งแล้วแต่กำลังของผู้มีบุญมากซุ้มน้อยซุ้มเรียงรายกันไปตามลำดับบริวารที่จะไปเดินพระเดชเนี่ยหัวหน้าบริวารเขาก็จะทยอยเข้าออกจากวิมานที่ตัวอยู่วิมานบริวารนะเล็กๆอย่าไปนึกถึงศาลพระภูมิหรอกธรรมดาตัวใหญ่ออกมาแล้วก็ไปติดส้มที่พยสมบัติพอไปถึงก็บริวารหัวหน้าบริวารจะรู้เลยได้อนุภาพแห่งบุญของเจ้าของวิมานของเทพบุตรใหม่ว่าอะไรที่จะทำให้เจ้าของวิมานนี้ปลื้มปิติอันดับแรกก่อนเหมือนเป็นออเดอร์แห่งปิติอย่างนี้ไงก็พอนึกเท่านั้นแหละไอ้น่าจะเอามันจะเกิดขึ้นมาในใจของหัวหน้าบริวารเอาอันนี้เอาอันนี้ปั๊บจากนี้ก็จะไปถึงดวงแก้วสารพัดนึกที่กลางซุ้มที่เก็บสมบัตินั้นซุ้มเราก็จะเป็นนึกเหมือนซุ้มประตูวัดไอ้คำว่าซุ้มก็คือห้องที่เก็บทิพยสมบัติที่สวยงามประดับพัฒนาชาติบอกซุ้มก็นึกซุ้มประตูเห็นไหมเนี่ยก็ไอ้ตรงนั้นก็ใช้คำอย่างนี้ก็เอามาอย่างนี้อย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะเพราะเท่าและชราแล้วมันก็บางทีก็อย่างนี้ก็จะสว่างแวบแล้วทิพยสมบัติก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรียงรายแล้วก็เดินพาเดชเป็นแถวจัดกระบวนเอามาให้เจ้านายดูเทพบุตรใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ลืมเรื่องราวและอารมณ์รวมทั้งสังคมในเมืองมนุษย์ไปแล้วกำลังเรียนรู้สังคมใหม่มีจิตปัจจัยใหม่ที่งดงามอ่อนโยนก็มองดูขบวนพาเหรดแล้วก็ยิ้มไปยิ้มมาเมื่อหัวหน้าบริวารได้โชว์ทิพยสมบัติต่างๆขึ้นมาก็เห็นภาพแห่งบุญปรากฏเกิดขึ้นในแต่ละทิพยสมบัติเพราะฉะนั้นจึงมีต้องใช้เวลานานถ้าเทียบกับเวลาในเมืองมนุษย์ก่อนจะจรรีไปสู่นั่นแหละวิมานของมหาสมณะเทวบุตรนี่กำลังพูดถึงวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นะจ๊ะยังไม่ได้เกี่ยวกับที่อื่นแม้ใจอยากจะไปหามหาไปกราบสมณะเทวบุตรมหาสมณะเทวบุตรอย่างเร็วแต่ก็อยากชื่นใจกับทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นในอนุภาพแห่งบุญเพราะว่าเป็นเครดิตของเทวดาที่จะต้องมียศมีอธิปไตยแสดงศักดิ์แห่งการไปจะไปได้เทวรสก็จะต้องมีเครื่องประดับประดาแรงแนงแล้วบริวารก็จะเอาเสื้อเอาผ้าเอาชุดมาให้ดูแล้วก็จะพูดกับเจ้านายอย่างที่ได้เอาเซมเปิลชนบทดาวดึงหรือมหาทุกตะของชาวสวรรค์ให้ดูก็จะพูดกันยิ้ม
ไปยิ้มมาพูดได้ภาษาอะไรเราคงจะไม่พูดกันถึงตรงนี้เอาเป็นว่ารู้เรื่องกันก็แล้วกันเพราะยังไงก็ไม่บอกตอนนี้กลัวจะรู้กลัวจะรู้ก็กำลังดูตรงนี้ที่จริงแล้วนี่เทพบุตรมีทิพยจักขุสามารถจะตรวจตาดูหรือทิพยจักขุดูได้เดินไม่ต้องหันหลังก็สามารถมองเห็นในขอบเขตของอาณาจักรของตนได้แต่ว่าการเห็นกว้างไกลชัดเจนแจ่มใสของแต่ละเทพบุตรก็ไม่เท่ากันตามกำลังแห่งบุญนี่เหมือนคนก็เช่นเดียวกันสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตามองเห็นได้ไม่เท่ากันนี่แต่จ๊ะทิพยจักขุก็จะทำนองอย่างนั้นแหละอย่างนี้ไงหรือถ้านึกปิติสนุกสนุกก็จะออกจากวิมานเดินไปชมสวนเหมือนเราเดินไปดูที่นู่นที่นี่หรือจะไปเทวรถไปอุทยานต่างๆแวดล้อมด้วยบริวารแล้วก็จะได้ยินเสียงกรีกราดชุดกรีกลายของบริวารติดตามไปดูแต่ของเทพบุตรใหม่ตอนนี้เลือกที่จะดูขบวนพาเหรดของบริวารที่กำลังจะนำมาอยู่ที่จริงท่านมีกำลังบุญมองดูในเมืองมนุษย์ได้แต่บางเทวดาบางท่านก็มองมาไม่ได้และแตกต่างกำลังบุญนี่ไหมจ๊ะด้วยเหตุนี้แหละเราจึงต้องสั่งสมบุญเยอะๆไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวเราจะต้องสัตว์สั่งเทพเนตรด้วยเหตุภัยอย่างนี้ไงดีไหมจ๊ะดีก็ต้องดีเอ็มซีชอบดีชอบเดียวดีเอ็มซีดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวดีเอ็มซีดีเอ็มซีดีเดี๋ยวเราไปแคนาดาเนี่ยเราจะได้ตกบุญนี้นะจ๊ะนอกจากจะรักษาใจให้ใสๆใน51วันนี้แล้วต้องรักษาลมหายใจเอาไว้ด้วยให้อยู่ไปถึงตรงนั้นถ้าหมดลมก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะครอบครองทรัพย์สินเงินทองหรือทุกสิ่งที่เรามีอยู่คนสัตว์สิ่งของต่างๆเหล่านี้อำนาจวาสนาแรงต่างหมดสิทธิ์ไปเลยเพราะการหมดลมทำไมจะต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไรที่ไหนอย่างไรด้วยอะไรเราไม่ทราบเลยเรามีเวลาของชีวิตเท่ากันทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนกระทั่งวัยชรานี่มีเวลาแห่งความตายนี่เท่ากันคือมันจะตายตอนไหนก็เป็นศาสตร์ทั้งนั้นที่อายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ยุคนี้75ปีทั่วโลกแต่บางคนก็ตายตั้งแต่วัยเด็กบางคนได้ตายตั้งแต่วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยชราอย่างนี้เป็นต้นที่ไหมจ๊ะที่พูดอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตใช้ทุกอนุวินาทีสั่งสมบุญบารมีเรื่อยไปเมื่อเราใช้บุญเก่าไปทุกอนุวินาทีก็มีวันหมดไปเรามีตัวอย่างของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่านหนึ่งซึ่งเราได้พูดถึงท่านอย่างต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันบทส่งท้ายถึงท่านแล้วกันที่จริงจะเล่าต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เกรงที่จะเบื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้ให้ไปศึกษาเรียนรู้กันเองบ้างจะบอกผมก็ไปสนุกเราก็ดูหนังแผ่นไปก่อนแล้วก็เข้าลงไปดูหนังจริงกันด้วยตัวของเราเองอ่ะ
สิบปากว่าแล้วไปเท่าตาเห็นแต่ปากเดียวว่ามันจะยิ่งสู้สิบปากไม่ได้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นบทส่งท้ายของท่านเทพเจ้าอาจารย์เสาลักษ์ปิ่มมิติท่านอยากจะมางานกฐินตั้งกองกฐินไว้แต่ท่านก็หมดลมซะก่อนไม่อาจรักษาลมหายใจไว้ได้แต่ว่าบุญที่ท่านสั่งสมมาแล้วก็ทำถูกหลักวิชาดังนั้นนี่ท่านจึงไปเป็นเทพบุตรใหม่ที่ดิสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตไหนเขตไหนนะจ๊ะบรมโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นกำลังนั่งปลื้มชื่นใจถ้าลืมเรื่องราวในเมืองมนุษย์อารมณ์ต่างๆในเมืองมนุษย์ไปแล้วกำลังศึกษาสังคมใหม่คือสวรรค์ยันดุสิตศึกษาสังคมใหม่แล้วกำลังปลื้มปิติในที่ประยัดสมบัติที่มันเกิดขึ้นโดยบุญของท่านที่ท่านได้สั่งสมตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เช่นทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาแล้วโดยเฉพาะบุญพิเศษที่ท่านทำเป็นปกติเป็นอาจินและนึกทีไรท่านยังมีความปลื้มปิติก็คือการสร้างเยาวชนคนดีที่โลกต้องการได้ผ่านคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าตั้งแต่หลักร้อยคนกระทั่งมาหลัก4ล้านกว่าคนกำลังจะขึ้นหลัก5ล้านอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีแล้วถึงวัน20กว่าปีแล้วมั้งที่ท่านทำอิสรองนี้นี่คือสิ่งที่ท่านปลื้มมากทั้งท่าบุญปกติกระทำทุกอย่างในการทำทั้งทานศีลภาวนากฐินบ้าป่าสร้างวัดวาอารามอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ท่านเน้นพระเจ้าเพราะท่านรับนโยบายจากครูผู้ใหญ่ไปแปลเป็นภาคปฏิบัติและเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำดีๆด้วยสามารถสร้างบุคลากรให้แก่องค์กรของเราแล้วก็แก่โลกใบนี้นะจ๊ะจะเป็นต้นบุญต้นแบบในทุกแห่งที่ผู้ที่ผ่านการตอบปัญหาธรรมะทางข้างหน้าหรือบวชพระธรรมทายาทผ่านไปแล้วเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกในยามที่โลกขาดแคลนตัวอย่างที่ดีให้ดูเพราะท่านจะเริ่มท่านผ่านขั้นตอนจากมหาปฏิสันนานเทวบทเขตในได้แนะนำสิ่งต่างๆแล้วบอกว่าท่านจะต้องไปเข้าเฝ้ามหาสำนักเทวบุตรที่วิมานของท่านแล้วก็คอยวันเวลาอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ก็กำลังตรวจตาที่พิจารสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญโดยบริวารหน้าบริวารกำลังเดินพาเรตั้งแถวอัญเชิญที่พิจารสมบัติที่เป็นชุดที่จะต้องแต่งตัวไปเข้าเฝ้ามหาสมณะเทวบุตรซึ่งการแต่งตัวนั้นน่ะเป็นเครดิตของชาวสวรรค์นะจ๊ะแล้วก็จะแต่งกันอย่างอลังการเลยแต่ว่ามาใส่ในเมืองมนุษย์นี่ก็ไม่ได้เหมือนคนละสังคมกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าไปทำปอนๆแบบเมืองมนุษย์บนนั้นนี่มันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเขามียศเขามีอธิปไตยมีศักดิ์ของเทวดามีหมู่มีพวกเทวดาถ้ามีศักดิ์ใหญ่มีบริวารมากมีทิพยสมบัติมากก็จะเป็นที่เกรงอกเกรงใจของเหล่าชาวสวรรค์เหล่านั้นเหมือนผู้มีบุญในเมืองมนุษย์นี่ถ้ามีพวกพ้องบริวารอำนาจวาสนาก็จะเป็นที่เกรงอกเกรงใจเคารพนับถือของมหาชนนั่นก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะก็อย่างนั้นแหละกำลังเลือกชุดอยู่โดยไปเอามาจากซุ้มหรือที่เก็บที่พิจารสมบัติซึ่งเรียงรายกันอยู่รอบๆวิมานใหญ่จะอยู่บนยอดแล้วก็จะลดลายลงมาตามลำดับเราก็นึกจินตนาการกันไป
ก็เรียงรายแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าการตรวจทิพยสมบัตินั้นสามารถตรวจได้หลายวิธีเช่นบริวารอัญเชิญมาเดินพาเลทมาแล้วก็พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานหรือจะตรวจได้ทิพยจักขุของตนหรือจะเดินไปพร้อมบริวารหรือจะนั่งเทวรถไปชมทุกคนทุกแห่งในขอบเขตของตนนี่นะจ๊ะได้หลายวิธีแต่ทิพยจักขุของชาวสวรรค์นั้นก็ไม่เท่ากันแล้วก็แล้วแต่ตามกำลังบุญของแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันสามารถมองเห็นข้างหลังได้โดยไม่ต้องกลับหลังหันแต่ก็มองใกล้มองไกลบางท่านที่มีบุญมากก็มองทิพยจักขุมายังเมืองมนุษย์ได้ถ้าปรารถนาแต่บางท่านไม่ได้ก็ได้ในระยะหนึ่งระดับหนึ่งนี่เราก็ได้เรียนรู้เมื่อวานนี้มาจบตอนนี้วันนี้บทส่งท้ายก็คือก็ไปแจ้งให้เทพบุตรใหม่ซึ่งสง่างามมากนั่งกับรัตนบัลลังก์ที่ห้อยเท้าอยู่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันชำระร่างกายหยาบเทพบุตรใหม่เนี่ยควรจะมางานนี้นะเพราะว่าสหายแห่งบุญเนี่ยที่เขาร่วมบุญกันมีทั้งหมู่ญาติทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรเรียนในบ้านสันนิษฐานวิทยาลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆเยอะแยะก็มาหมดมาเพื่อเทพบุตรใหม่นี่แหละกำลังจะประสงค์ร่างก็ขอให้มาในงานมาตอนตั้งแต่อัญเชิญไฟแก้วนั่นแหละแล้วก็อยู่จนกระทั่งชำระร่างเผาเป็นเท่าไปเลยแล้วก็จะเผาไปต้องไม่ต้องเหลือซากเลยเพราะเทพบุตรใหม่ก็ไม่ใช้แล้วนี่เลยจะเอาอาธิเก็บขึ้นไปไม่เอาก็จะได้เอาให้หมดสลายไปเลยเหมือนอาธิแก้วที่จะเล่าในวันนี้ในอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ยังไม่ได้เป็นแก้วเพราะนั้นเอาให้มันหมดไปก็แล้วกันบอกให้มาอยู่ดูตรงนี้ตอนนั้นเชิญไฟแก้วกระทั่งถึงตอนน่ะชำระร่างด้วยไฟแก้วจนเหลือเป็นเท่าโอ้เทพบุตรใหม่อเลิศทีเดียวอากัปกิริยาที่สง่างามอเลิศนี่คือคนหล่อและสง่านี่มีเครื่องประดับประดาพร้อมมีรัศมีเวลาอเลิศนี่มันน่าดูน่าชื่นชมนั่งดูแล้วดูเล่าเฝ้าจะดูเนี่ยมันน่าปลื้มใจจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้อเลิศสุดขีดแบบมนุษย์เนี่ยคืออเลิศแบบมีลีลาที่สง่างามเราลองไปยืนหน้ากระจกแล้วเราหัดทำอเลิศอเลิศสุดขีดอเลิศหมดแม็กอเลิศขยักหรืออเลิศมีมาดเราก็ไปลองฝึกดูแต่ถ้าไม่ใช่นั่นเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องฝึกเลยมันจะเกิดขึ้นในบุญในตัวบรรดารู้สึกอย่างนั้นพอท่านอเลิศรับปากว่ามาแน่แล้วสื่อสารยังไงล่ะไม่บอกอยู่ดีแหละก็เป็นอันว่าเทพบุตรใหม่ก็รับทราบพออเลิศปั๊บมันจะเป็นอัตโนมัติเลยด้วยบุญบรรดาโอ้เราจะมาขบวนขนาดไหนที่มันเหมาะและควรสมกับฐานะที่มาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอลังการเกินไปเพราะเรามาในเมืองมนุษย์ในสถานที่ที่เราเคยสร้างบารมีเนี่ยมาแบบสมถะแบบเทวดาแต่ไม่ใช่อนาถาถึงสมถะแบบเทวดาก็เป็นประดุจบรมเศรษฐีนะจ๊ะก็อเลิศดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พอดิบพอดีคือบุญในตัวเนี่ยเขาจะปรุงบุญญาภิสังขารจะปรุงว่าควรจะเอาเทวรถคันไหนก็ตรวจดูในทิพยจักขุนะจ๊ะ
ตรวจดูแล้วก็จะมีดวงปัญญาเกิดขึ้นว่าต้องเอาระดับนี้เทวรสสำหรับเทวบุตรใหม่นั้นมีมากคันเหลือเกินเหมือนมหาเศรษฐีในโลกมนุษย์นี่มีรถตั้งหลายยี่ห้อเยอะแยะโลเซลูลอยเบนนี่อะไรต่างๆล่ะนี่เยอะแยะไปหมดเลยมากมายเทวรสนั่นเองมันเยอะแยะหมดแล้วก็มาสะดุดอยู่เทวรสที่เรียบง่ายแต่สง่างามมองตรวจดิทิพยจักขุเอาสองล้อแต่จะไปเข้าใจว่าจะขี่จักรยานเนี่ยบางทีเราเนี่ยก็รถสองล้อก็นึกรถจักรยานไอ้รถจักรยานมันมีหน้ามีหลังล้อมอยู่หน้าล้อหนึ่งข้างหลังแต่นี่มันล้อมอยู่ซ้ายขวาล้ออยู่ซ้ายขวานี่ไม่ใช่ล้อหน้าหลังแต่พอจะเลิกเร็วๆหน่อยเนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้เลยเนี่ยดีเพราะอะไรนี่ช่องดีไปเชื่อไปเปิดช่องอื่นดูเถอะตั้งหลายหมื่นช่องเนี่ยไม่มีอย่างนี้หรอกเพราะนั่นก็เลือกเอารถสองล้อเทวรถสองล้อแต่ล้อซ้ายล้อขวาทองประดับรัตนชาติถึงจะเล็กแต่ก็อลังการข้างหน้าเรานึกถึงประติมากรรมที่เป็นเทวบุตรถือธงใหญ่ขนาบข้างได้ปฏิมากรรมเทพธิดาซ้ายขวาถือธงกลางแล้วก็ข้างๆก็จะเรียงรายที่ปฏิมากรรมสลับกันปฏิมากรรมเทพบุตรปฏิมากรรมเทพธิดารูปเทพบุตรรูปเทพธิดาที่ข้างๆรถซ้ายขวาเนี่ยเรานึกภาพดูนะแล้วก็จะเห็นว่าบุญที่ท่านเกิดปิตินี่เกี่ยวกับเรื่องการให้ธรรมทานเวลาปฏิบัติกรรมที่อยู่ซ้ายขวาที่เป็นรูปเทวบุตรเทพธิดาเนี่ยก็จะถือหนังสืออย่างนี้ที่ทำด้วยรัตนชาติแล้วเปิดแต่ข้างนี้ก็อันนี้ก็ออกไปจ้ะอันนี้นักเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิญญาณลองทำสิถูกต้องถูกต้องเก่งและดีลูกใครว่าจ้าพระธรรมทานการให้ธรรมทานผ่านการตอบมหาธรรมทานเข้าหน้าท่านจะปลื้มแล้วในเทวรสของท่านนี่ก็จะมีหัวหน้าบริวารที่จะคอยอยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่ได้เทียมได้มาด้วยอะไรเพราะมาด้วยบุญญาฤทธิ์อนุภาพแห่งบุญแล้วก็จะมีขบวนติดตามที่เป็นเทวรสของบริวารหัวหน้าบริวารมากันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมจ๊ะชุดขาวแต่มีรัศมีพร้อมด้วยเครื่องประดับอลังการเนี่ยจะมากันในวันนั้นแหละทิพยจักขุไปหยุดอยู่ตรงนั้นว่าต้องประมาณนี้เลยตรงนี้ใช่เลยเทรถใหญ่ก็ได้ยาวเล็กกว่าก็ไม่ใช่เอาพอดีพอดีพอคิดอย่างนั้นปั๊บดวงแก้วที่อยู่กลางวิมานดวงโตว่าบเหมือนรับรู้ที่จะเนรมิตทุกสิ่งที่ใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ปั๊บบริวารซึ่งอยู่ตรงซุ้มตรงที่อยู่ที่ใกล้ๆที่จอดเทวรถว่าบเพราะว่าก็ไม่จะไปว่าบอยู่ซุ้มอยู่ที่ที่เก็บเทวรถต้องคันนี้ถ้าคันอื่นไม่ว่าบบริวารก็จะเตรียมพร้อมนี่แล้วก็ทีมงานบริวารที่จะเข้าขบวนพาเหรดด้วยเทวรสต่างๆก็เตรียมพร้อมกันหมดแล้วพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็จะมีการจุดไฟแก้วทานภาคเย็นก็จะชำระร่างนักรบกองทัพธรรมอาจารย์โสลักษ์ปิ่มปิติก็เรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายก็มากันนะจ๊ะนั่ง
แล้วก็เมื่อพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยเทพบุตรใหม่กับบริวารก็ไปคอยที่เทวรถทางด้านทิศเหนือนี่ข้างหน้า177ข้างหลัง177อืมไม่จ๊ะมี7คู่ข้างหน้า1จะเยื่องกันข้างหน้าล้ำไป1แล้วก็เป็นคู่7777แล้วก็เทวรถใหญ่คอยมาแล้วก็อีก7คู่ข้างหลังนี่เรานึกถึงมอเตอร์ไซค์นำแต่เทวรถทรงเดียวแต่ยอดส่วนแล้วก็มีประติมากรรมที่หลากหลายหลากหลายซึ่งเป็นเครื่องหมายของการสร้างบารมีตอนสมัยเป็นมนุษย์เทพบุตรก็ไปนั่งสงบนิ่งมององค์พระแล้วก็ปลื้มอยู่ในบุญคอยเวลาที่จะชำระร่างแล้วก็มองดีที่พยาคุพอเห็นรถคันหนึ่งมาแล้วก็ทุกคนในที่ตรงนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วสงบเสงี่ยมแล้วเทพบุตรใหม่ก็มาพร้อมกับบริวารมาอยู่ตรงแนวกลางนั่นแหละแนวกลางติดจากหน้าครูไม่ใหญ่ไปถึงปฐุมเจดีย์กายก็ย่อส่วนลงมาอีกหน่อยบริวารก็ย่อส่วนเพราะที่ตรงนั้นมันเล็กลงกว่าต้องลานธรรมเราจะเห็นว่ากายเทพบุตรใหม่ก็ยังใหญ่เท่าเดิมนะถึงยอดส่วนแล้วเนี่ยก็เท่ากับแต่คนไทยก็คูณสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสมาธิก็สูงในระดับจากพื้นไปสักสองศอกอย่างเงี้ยสงบนิ่งรอคอยส่วนบริวารเขาย่ออุ้ยน่ารักมากเรานึกถึงคนแคระเจ็ดคนในเรื่องสโนไวท์แต่นี่แคระกว่านั้นแต่สงบสงเงียมสง่างามมีรัศมีแผลวพราวเหมือนตรงนั้นรอยด้วยเพชรที่มีพื้นขาวแต่ว่าระบายด้วยสีลุ้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีสเปกตรัมเราลองสันนิษฐานบริวารจะตัวเล็กสักขนาดไหนแมวศอกหนึ่งคืบฝ่ามืออันนี้ถ้าครูไม่ใหญ่บอกดีเนี่ยต้องวัดอ่ะ3บาทนะเอาใคร3บาทแน่นอนสาธุเอาใคร3บาทแน่นอนสาธุอายุยันอีกครั้งเป็นตติยะใคร3บาทแน่นอนสาธุถูกต้องมากถูกต้องมากเราต้องรวยด้วยถวายด้วยมือถ้าถวายด้วยดวงตาก็มองไกลๆเอาเนี่ยไปค้นในเอนไซโคปีเดียมานะลองดูสิเอาไปลองดูเอาไปเปิดดูทุกช่องไม่มีมีช่องไหน DMC ช่องดีช่องดีระหว่างสปอร์ต DMC ออกใครคิดออกแล้วหนึ่งฟุตหนึ่งคืบหนึ่งกำมือเลขที่ออกวัตตะ3บาท ยืนยันนะยังยืนยันเพราะว่าเลขนี้ออกไปก่อน เลขที่ออกไปก่อนไงล่ะ วัตตะ3บาท เลขจริงคือ1นิ้วฟุต1นิ้วฟุต นี่น่ารัก1นิ้วฟุตโอ้สามหมื่นแปดพันสวยสวยขอพิธีกรนำกราบเทพบุตรใหม่และบริวารก็กราบนี่พอนำไปนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ
พอประกาศเกียรติคุณท่านท่านก็หันกลับไปฟังให้เกียรติผู้ที่กล่าวคำสดุดีนี่เห็นไหมจ๊ะชื่นใจทีเดียวเนี่ยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็เมื่อถ้าถึงคราวครูผู้ใหญ่นำอย่างไรก็จะหันมาทางนี้แต่ถ้าทางนู้นทำไงก็จะหันไปทางนู้นนึกออกไหมนี่ไงนึกออกเห็นไหมจ๊ะนี่จนกระทั่งดูทางครูผู้ใหญ่พูดก็จะปลื้มพอปลื้มแล้วก็จะปิ้งปังขึ้นมาปิติใจที่กล่าวชื่นชมแม้แต่ผู้ที่กล่าวคำอะไรได้จะสะดุดีก็ท่านก็ชื่นใจสงบเสงี่ยมสง่างามปลื้มสดชื่นทีเดียวอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมาถึงเวลาจุดท่านก็นิ่งสงบนิ่งนิ่งส่งใจไปที่ร่างท่านมองเห็นทิพยจักขุท่านก็ยังนิ่งนิ่งอยู่ภายในก็ยังตรึกองค์พระดูจะทำพอพิธีกรรมตรงนั้นเสร็จเมื่อถึงคราวผู้ใหญ่คราวที่ครูผู้ใหญ่ลุกนำกลับก็ทำตามทุกอย่างพอกลับท่านก็วืดพร้อมเทวรถเป็นนั่งดีเทวรถเพราะในบริวารแล้วก็ลอยสูงจากมหาธรรมกายเจดีย์ก็ไปบนท้องฟ้าประมาณ 6-7 เท่า 1-7 เข้าขบวนแถว 1-7 หน้า 1-7 หลัง30คันอยู่ตรงนั้นเทพบุตรใหม่ก็มองดูการเผาจริงตอนนี้เกิดธรรมสังเวชโอ้ตอนเราเป็นมนุษย์อยู่สรีระยนต์นี้ขันธ์ห้านี้ของเราเป็นผู้หญิงไม่เหมือนตอนนี้เราเป็นเทพบุตรเราเป็นผู้หญิงเพราะวิบากกรรมกามีเจ้าชู้แต่ถึงอย่างไรเราก็ได้ใช้ขันธ์ห้านั้นสร้างบุญกุศลก่อนไปถึงนั้นขันธ์นี้ขันธ์ห้านี้ย่อมมีการแตกดับเป็นธรรมดาเนี่ยท่านก็นั่งสงบนิ่งมองมีความคือตอนแรกก็เพราะวิบากกรรมกามีเจ้าชู้ไว้เป็นผู้หญิงแล้วก็มีการแตกดับเป็นธรรมดามีแก่มีเจ็บมีตายก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ปลื้มใจที่ว่าระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ได้ใช้สรีระยนต์นี้ขันธ์ห้านี้สร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะบุญให้ธรรมทานท่านก็จะปลื้มใจตรงนี้มองไปดูที่พระยาคุเห็นร่างสลายไปหมดแล้วเห็นทุกคนก็อนุโมทนาขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานชำระร่างท่านแล้วก็หมดอะไรอวรค่อยๆวืดขึ้นไปพอพ้นบรรยากาศของโลกปุ๊บไปที่หน้าซุ้มประตูวิมาน แล้วก็เทวดาท่านก็จอดตรงนั้นรัตนบัลลังก์ก็คลื่นขึ้นมารับจะมีรัตนบัลลังก์คือเหมือนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ในเทวดานี่ก็เคลื่อนออกไปแล้วก็รัตนบัลลังก์เหมือนฐานฐานใหญ่รองเก้าอี้ที่มีฐานเล็กซ้อนลอยไประหว่างบริวารเลยจนกระทั่งไปส่งที่ในห้องโถงกลางวิมานและรัตนบัลลังก์อันบนก็เลื่อนก็ไปนั่งอยู่ข้างในตรงกลางที่มีอะไรคล้ายๆมณฑปคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่มณฑปอย่างที่เราสันนิษฐานนะครูพยายามรู้จะเรียกอะไรส่วนในอันนั้นก็เลื่อนออกไปนี่ก็จะไปก็มีสเต็ปออกมาเงี้ยๆๆ
ดีไหมดีก็จะมีรัตนบัลลังก์อันใหญ่ไปรองรับอันเล็กที่ออกมาจากกลางโถงซ้อนแล้วไปส่งที่เทวรสแล้วก็อันบนก็เคลื่อนไปอยู่ในมณฑปของเทวรสอันนี้ก็เลื่อนออกมาอย่างนี้ไงใครมียานส่งยานรับอะไรงี้ไงเราจะได้พอเข้าใจแล้วก็สงบนิ่งๆในใจก็นึกถึงว่าเราอยากไปเข้าเฝ้ามหาสมณเทวบุตรตอนนี้ก็โปรดติดตามตอนต่อไปสาธุเพราะเราจะต้องศึกษาว่าอาหารมื้อแรกจะเมื่อไหร่แล้วจะไปเจอกันในนั้นเนี่ยกับผู้ที่เคยรู้จักในเมืองมนุษย์แล้วไปเจอกันที่วิมานมหาสมณเทวบุตรประโยคแรกเขาจะคุยกันว่าอย่างไรเขาจะอเลิร์ทสุดขีดชักแกนจับมือหรือทักทายหรือโผล่ผวาอะไรนั่นผวาก็มันกระยานออกไปอะไรเงี้ยหรืออะไรอย่างไรก็ให้สันนิษฐานเอานี่ตั้งสันนิษฐานตรงนั้นนี่โอ้ในตรงนั้นนี่ยังมีเรื่องอะไรเยอะแยะเราเห็นความต่างของวงบุญพิเศษกับที่กล่าวแล้วเขตธรรมดาเขตอนิยตบริษัทเขตนิยตบริษัทเขตพระอริยเจ้าเขตผู้ปกครองภพนี่มันจะแตกต่างกันแตกต่างอย่างไรก็ถ้ามีเวลาและอารมณ์นะจ๊ะก็ติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้เรามาติดตามมินิซีรีส์กันจ้ะ